เตรียมทีมนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณจิรัตทองสุวรรณนะครับคุณสันสอสอก้าไกลเนี่ยเขาก็เตรียมกัน30คนนะครับที่จะเป็นขุนพลของฝ่ายก้าไกลนะครับคุณอดีศร์เมื่อวานผมก็คุยด้วยบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณคุยแต่ก้าไกลคุณเอียงหรือเปล่าไม่ใช่ผมคุยทั้งก้าไกลและเพื่อไทยก้าไกล30คนจะอภิปรายเรื่องนโยบายนะครับส่วนนะครับเอ่อ ส่วนเรื่องของเพื่อไทยก็จะมี18คนก้าวไกลเนี่ยสาคนเนี่ยวิธีคัดคนของเขาเนี่ยก็น่าสนใจคุณจิรัตทองสุวรรณเขาบอกแบบนี้ปกติการอภิปรายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอาจจะทราบว,ว่ามันเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองจะได้ซีสอสอหน้าใหม่จะได้ซีนนะครับสอสอบางคนเข้าสภาเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักถ้าไม่มีโอกาสได้พูดดังนั้นใครที่มีโอกาสได้พูดจะเป็นที่จดจําของสังคมผมชอบวิธีของก้าวไกลในการเลือกว่าสอสอคนไหนจะพูด นะครับเพราะว่าเขาประกาศแบบนี้จีรัตท,ทองสุวรรณค่อยสมัมภาษณ์ผมที่มติชนนะครับรายการมีเรื่องมาเคลียร์ใครที่ดูผมอยู่นะครับหกโมงทุกเสาร์อาทิตย์ผมจัดรายการมีเรื่องมาเคลียร์จะมีการสัมภาษณ์คนต่างๆนานาด้วยเนี่ยคุณจีรัตก็บอกแบบนี้ว่าเขาจะใช้วิธีให้สอสอเนี่ยมาสมัครเพราะฉะนั้นพอมาสมัครเนี่ยก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ามันแตกต่างกับพรรคอื่นนะครับพรรคอื่นเนี่ยบางทีจะมีแต่คนเก่าๆชี้แต่ให้คนเก่าๆขายใหญ่ๆได้พูด ให้ขายใหญ่ได้เป็นที่จดจําพูดผ่านสภาประชาชนจะได้ไม่ลืมแต่ผมฟังคุณจิรัตน์เนี่ยผมชอบวิธีก้าวไกลใครอยากพูดคุณมาแสดงตัวแล้วพักก็จะมีคณะกรรมการเหมือนประกวดนางงามคอยคัดเลือกนะครับแล้วพอทําแบบก้าวไกลมันดีตรงนี้คณะกรรมการเนี่ยจิรัตน์ก็บอกว่าเลือกไปเลือกมาคนใหม่ได้พูดมากกว่าคนเก่าถ้าเป็นพักอื่นพักเก่าๆเนี่ยนะครับมันจะตรงข้ามกันเลยถ้าเป็นพักเก่าๆเนี่ย ท่านผู้ชมไปดูนะมันมีแต่คนเก่าๆหน้าแก่ๆพูดแล้วมันก็จะพูดวนไปวนมาสลับไปสลับมาแต่ของก้าวไกลเนี่ยใครอยากพูดสมัครมหมอยากพูดมาเลยสมัครมานะครับแล้วพอสมัครมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีคณะกรรมการคอยเลือกนะครับพอเลือกปุ๊บเนี่ยนะครับผลออกมาว่าคนเก่าได้พูดน้อยกว่าคนใหม่อันนี้มันแปลกมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ที่พรรคอื่นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันคือการอภิปรายที่มันน่าสนใจไม่ได้เป็นการอภิปรายแบบให้ใครพูดตามคิวว่าใครเป็นเด็กใครเป็นมุ้งไหนกวนไหนเด็กเส้นลูกใครหลานใครไม่มีนะครับไม่มีอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าดีนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีนะครับเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมว่าวันนี้ก้าวไกลเนี่ยผมว่าเ hey ฮกันทั้งพักแล้วเฮ hey กันทั้งพักแล้วเข้าสภาเนี่ยพรุ่งนี้คึกคักถ้าเกิดเข้าสภาสามารถมี แตรวงนะครับสามารถมีวงปีพาดมาหัวรียอะไรได้เนี่ยผมว่าก้าวไกลเอาเข้าสภาแล้วฉลองดีใจอันนี้เป็นการเข้าสภาที่ผมคิดว่าเขาจะเข้าแบบคนมีกําลังใจนะครับแล้วก็จะเป็นการเข้าสภาแบบที่นะครับฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเซงคือรัฐบาลไม่ได้ส่งใครเนี่ยรู้เข้าใจแต่ชัยชนะของก้าวไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเป็นชัยชนะที่ มันสตท้อนถึงความไม่พอใจรฐัฐบาลปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอ่านะครับอ่านี่ก็บอกว่าพรุ่งนี้แตะวงมาแน่นะครับมีรถแห่มาแน่นะครับมีการแซวกันว่าบางพักหมดกันคนละ2,000นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันจะกลายเป็นแรงส่งให้การอภิปรายของก้าวไกลในสภาพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับเต็มไปด้วยความ ดุเดือดนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งต้องดูนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรด้วยนะครับสำหรับบรรยากาศตอนนี้เพราะวันนี้เรื่องของก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะมีผลทางการเมืองเยอะจริงๆนะครับในแง่ระดับชาตินะครับในแง่สภาเนี่ยเขาจะได้กรรมธิการเพิ่มนะครับรวมไทยสร้างชาติได้กรรมธิการลดนะครับ ในแง่การเมืองมันสะท้อนว่าคนเนี่ยนะครับคงจะมีความไม่พอใจสูตรการจัดตั้งรัฐบาลข้ามทั่วเพราะก้าวไกลประกาศว่าใครไม่เห็นด้วยกับการทํางานแบบนี้ให้มาเลือกก้าวไกลแล้ววันนี้นะครับเลือกก้าวไกลเพื่อจะนําไปสู่เป้าหมายถัดไป251ก้าวไกลมองข้ามช็อตแล้วนะครับขอ251เขายังไม่ได้พูดแลนสไลด์เพราะแลนสไลด์ลิขสิทธิ์ถูกยึดเป็นของเพื่อไทยไปนะครับแต่ก้าวไกลเนี่ยยังไม่ถึงขั้นพูดแลนสไลด์ขอ251นะครับ ซึ่งถ้าเป็นตามที่พิธาบอกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการเลือกตั้งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นก้าวแรกสู่การได้สอสอ251คนของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่คือการชนะของฝ่ายค้านนะครับซึ่งพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือเพื่อไทยไม่ส่งใครและพลังประชารัฐก็ไม่ส่งใครนะครับแต่มันไม่ใช่การแข่งระหว่างฝ่ายค้านเพราะประชธิป,ปัตย ชื่ออยู่ฝ่ายค้านแต่ไปโหวตเศรษฐาเป็นนายกดังนั้นประชาธิปัตย์ฝั่ง21คนนั้นเล่นเกมขอเป็นตัวสำรองให้ถูกดึงเข้ารัฐบาลไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นการแข่งระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านนะครับไม่ใช่ยกเว้นคุณจะพยายามแถเพื่อไม่ให้ไม่ให้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ตีความว่ามันเป็นการตบหน้ารัฐบาลแต่ผมเชื่อว่านี่คือการเลือกตั้งที่ตบหน้ารัฐบาลนะครับผมเชื่อแบบนั้นและผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็มองแบบเดียวกับผมด้วยเหมือนกันนะครับ อ่ะนะครับก็นี่แหละครับสถานการณ์การเลือกตั้งปัจจุบันของประเทศไทยนะครับซึ่งก้าวไกลชนะแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่มันมีการเล่นสกรปรกเยอะคุณอมรรัตน์ก็บอกนะครับว่ามีการจ่ายเงิน2000นะครับมีม่านเมฆหมอกสีเทาต่างๆนันนนะครับซึ่งก็ไม่สามารถสกัดก้าวไกลได้ไม่ต่างกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับที่มีบ้านใหญ่นะครับมีการเล่นการเมืองแบบสกรปรกหลายต่อหลายเรื่องแต่ก็ไม่สามารถสกัด พรรคก้าวไกลขอได้นะครับก็เข้าสภามานะครับเพราะนี่ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับที่ถือว่าเป็นวันซึ่งประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับพรรคซึ่งไม่ได้ใช้ตังค์นะครับไม่ได้มีเงินซื้อเสียงพรรคซึ่งไม่มีบ้านใหญ่นะครับพรรคซึ่งไม่มีหัวคะแนนนะครับพรรคซึ่งไม่มีผู้รับเหมานะครับไม่มีอดีตรัฐมนตรีที่หากินกับสัมปทานมาเป็นในทุนสนับสนุนพรรคนะครับ ท่านผู้ชมคุณทาเคชิบอกว่าพวกเราว้าวุ่นแต่รัฐบาลวุ่นวายเลยทีนี้นะครับนี่แหละครับคือชัยชนะที่สยบหลายเรื่องนะครับซึ่งก็คงจะเป็นสิ่งที่วิาพากษ์วิจาร์กันต่อไปนะครับท่านผู้ชมคนหนึ่งก็บอกว่ามันก็เป็นคะแนนแบบ5รุมหนึ่งนะเพราะว่าปฏิบัติเพื่อไทยพลังประชารัฐก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่เอาเป็นว่า ผลการเลือกตั้งนะครับตอกย้ำว่าประชาชนต้องการให้ก้าวไกลนะครับเข้ามาบริหารประเทศนี่คือความเห็นของท่านผู้ชมคนหนึ่งที่พิมพ์เข้ามานะครับว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนว่าคนต้องการให้ก้าวไกลมาบริหารประเทศนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมีการตีความกันในลักษณะนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าฝั่งรัฐบาลก็คงจะต้องบอกแบบนี้แหละว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะพักเพื่อไทยไม่ได้ส่งใครแต่ก็คงต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมเพื่อไทยไม่ส่งใครล่ะครับและทําไมพลังประชารัฐไม่ส่งใครล่ะครับ ต้องตอบเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่ส่งใครอ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับออพงศธรสอนเพชรนาลินโดนโจมตีด้วยเรื่องภาษีต่างๆนานาประชาชนเลือกเขาถล่มทลายก้าวไกลโดนโจมตีด้วยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองคนเลือกเขาถล่มทลายพิธาไม่สามารถเป็นนายกได้และอาจจะไม่ได้เป็นแม้กระทั่งผู้นำฝ่ายค้านแต่คนเลือกเขาถล่มทลาย นี่คือการเมืองที่ฝั่งรัฐบาลนะวันนี้น่าจะไม่มีความสุขและคําว่าฝั่งรัฐบาลวันนี้มันก็คือฝั่งรัฐบาลประยุทธ์ที่มีเพื่อไทยเข้ามาเพิ่มแค่นั้นเองในมุมประชาชนเนี่ยรัฐบาลวันนี้คือรัฐบาลประยุทธ์ที่มีเพื่อไทยเข้ามาเพิ่มอันนี้คือจดอยดใหญ่ที่พรคเพื่อไทยก็จะต้องแก้ออปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นย้ํากับท่านผู้ชมนะครับดูที่เพจสีรถข้ามไพบุญมาร่วมบทผล,ลโพลที่ยูทูบช่องสีรถทอล์กว่า ชัยชนะที่ก้าวไกลชนะที่ระยองเกือบ40,000คือการตบหน้ารัฐบาลหรือไม่นะครับขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกันแสดงความเห็นกันนะครับว่า,าท่านมองประเด็นแบบนี้อย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนะครับว่า,าการอภิปรายนโยบายของพรรคก้าวไกลพรุ่งนี้ก็น่าจับตามองนะครับ ผมคุยกับคุณจิรัต์เมื่อวานนี้ในมติชนทีวีมีเรื่องมาเคลียร์เนี่ยคุณจิรัต์เขาก็บอกว่าเขาขอจองกระถินเรื่องกลาโาหมเพราะฉะนั้นคุณจิรัต์เนี่ยชนกับคุณนะครับคุณสุทินเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณจิรัต์นะครับจะต้องมาชนกับคุณสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ถูกสังคมมองว่าอาจจะ ไม่มีการปฏิรูปกองทัพจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณจิรัตเนี่ยคุณจีรัตรพูดรุนแรงพูดถึงขั้นบอกว่าคุณสุทินเนี่ยไม่ได้เป็นนายของทหารแต่มารับใช้ทหารผมฟังแล้วผมก็อึง้งเพราะผมไม่คิดว่าคุณสุทินนะครับจะถูกพูดถึงรุนแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าคงมีไม่กี่ครั้งนะครับที่เราจะได้ยินคนพูดถึงคุณสุทินซึ่งภาพลักษณ์ในช่วงที่ผ่านมาคือภาพนักการเมืองฝ่ายเพ็่ไตนะครับว่าคุณสุทินเข้ามาเพื่อ รับใช้ทหารดังนั้นคุณจีรัต์ทองสุวรรณเนี่ยเป็นเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพรุ่งนี้ก้าวไกลเนี่ยเขาจะเล่นหนักพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนพักเพื่อไทยจะตอบโต้อย่างไรเนี่ยนะครับไม่ทราบนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะอัปเดตกันว่าพเพื่อไทยจะปรับตัวอย่างไรนะครับแต่ว่านะครับอ่าท่านผู้ชมบอกว่าพักไม่มีเพื่อนชนะถล่มทลาย ก้าวไกลไม่มีเพื่อนในสภาแต่ก้าวไกลมีเพื่อนในประชาชนอันนี้คือสิทงที่ก้าวไกลบอกผมไม่ได้พูดเองและผมไม่ได้คิดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคุณโอเข้าข้างนี่เป็นคําพูดที่ก้าวไกลพูดจริงเท็จหรือไม่ไปที่สุดกันเองก้าวไกลเขาบอกว่าเขาไม่มีเพื่อนในสภาแต่เขามีเพื่อนเป็นประชาชนนะครับจริงเท็จหรือไม่ท่านผู้ชมดูกันเองแล้วกันนะครับอ่านะครับก็เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้การพิพาทในสภาก็คงจะเข้มข้นนะครับแล้วก้าวไกลก็หน้า น่าจะจัดหนักนะครับขอบคุณคุณวรัชยานะครับคุณวรัชยาเนี่ยผมต้องขอบคุณเป็นพิเศษเพราะ,ระผมจําได้ว่าเป็นแฟนรายการตั้งแต่สมัยผมเริ่มจัดเวกอัพใหม่ๆผมเนี่ยผ,ผ,ลผ,ลผูกพันกับท่านผู้ชมแล้วผมจําชื่อท่านผู้ชมได้หมดคุณวรัชยาเนี่ยนะครับที่แชทอยู่ล้วเพิ่งสนับสนุนเป็นเงินปอนมา3.49ปอนเนี่ยผมต้องขอบคุณนะครับเราไม่เคยบอกแล้วผมจําชื่อคุณวรัชยาได้เป็นเพื่อนผมใน Facebook มานานเราไม่เคยเจอกันนะครับแต่คุณวรัชยาเนี่ยเป็นเพื่อนผมใน Facebook ตั้งแต่ผมยังตัดดที่่องเิม ตั้งแต่สมัยผมจัดรายการเวกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณวรัตยาเ,ยเห็นผมอย่างงี้สิบเกินสิบปีแล้วเรารู้ว่าผมเป็นคนที่พูดอย่างไรก็คิดแบบนั้นไม่มีการเปลี่ยนคําพูดประจบใครไม่มีนะครับดังนั้นขอบคุณคุณวรัตยานะครับที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่เห็นแฟนรายการที่ติดตามกันมานานเนี่ยครับไม่ลืมกันนะครับสำหรับคนทําสื่อเนี่ยการไม่ถูกลืมนะครับโดยท่านผู้ชมที่เขาตามลาเป็นเวลา10ปีเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นรางวัลทางจิตใจ นะครับผมอาจจะถูกคนบางกลุ่มโจมตีให้ลายรับหลังต่างๆนานาแต่พอผมเห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามกันมานานเนี่ยผมดีใจนะครับว่าโอเคนะครับอย่างน้อยการทําหน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่สูญเปล่านะครับมีคนหุณค่าในการทำงานดังนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการทํางานของผมมาอย่างต่อเนื่องคุณวรัชยาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ผมจําได้เพราะน่าจะตั้งแต่สมัยรายการเวกอัพรุ่นบุกเบิกเลยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณนะครับท่านหนึ่งก็ขอบคุณนานาด้วยนะครับคุณไก่ด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับคุยกันเรื่องของการอภิปรายไปเนี่ยนะครับก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าในการอภิปรายพวกนี้ก้าวไกลก็คงจะเล่นเพื่อไทยหนักนะครับแล้วก็เป็นการเล่นตามกติกานะครับนั่นคือตรวจสอบนโยบายนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาได้บอกแล้วนะครับว่าในวันที่เขาขอบคุณมมกนะครับหลายท่านที่บอกว่าตามผมมานานคุณนเรศนะครับขอบคุณมาก คุณเอ็นอั้นนะครับขอบคุณมากคุณสล็อตคุณพงพันธ์ขอบคุณมากคุณยุพาักษ์บอกว่าเป็นพลังเงียบข,ขอบคุณมากนะครับคุณหลิงแก้วด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่บอกว่าตามกันมานานนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเอ๊ะทำไมแอร์ไม่เย็นตอนนี้แถวบ้านผมฝนตกหนักมากไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยแถวบ้านฝนตกหนักหรือเปล่าด้วยนะครับไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ตกหนักมากถ้าใครบ้านน้ําท่วมอยู่นะครับก็ระวังอย่าให้น้าเข้าบ้านนะครับของผมเนี่ยตกหนักแต่ตอนนี้ตกแล้วก็ยังชั่วนะครับ ทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องอภิปรายนโยบายเนี่ยนะครับก็ต้องพูดนะครับเรื่องของทางฝั่งรัฐบาลว่าเขาแก้เกมอย่างไรผมพยายามจะคุยกับทางฝั่งพรรคเพื่อไทยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับโทรไปหาเพื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยมีใครรับสายสมัยก่อนสมัยที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าเนี่ยโทรไปทีไรเนี่ยรับสายเดี๋ยวนี้โทรไปไม่ค่อยมีใครรับสาย เรื่องโทรกลับเนี่ยแทบไม่มีใครไม่มีไม่มีใครโทรกลับเลยนะครับสถานการณ์ก,ณกับตลบปัดการเป็นวิถีปกติของนักการเมืองนะครับที่ก่อนเป็นรัฐบาลเนี่ยติดต่อง่ายนะครับก่อนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยติดต่อง่ายแต่พอเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนติดต่อ,อยากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับหากท่านนะครับเจอเหตุการณ์ที่นักการเมืองที่ท่านเคยชื่นชอบเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเป็นรัฐมนตรีแล้วกลายเป็นคนหายเนี่ยท่านไม่ต้องตกใจนะครับท่านไม่ต้องตกใจ นี่คือวิถีปกติของคนที่เป็นนักการเมืองนะครับที่พอเป็นฝ่ายค้านจะเข้าถึงง่ายอยากเป็นที่รู้จักแต่พอเป็นรัฐบาลเนี่ยจะไม่อยากให้ใครติดต่อเพราะไม่อยากถูกถามเพราะไม่อยากถูกตรวจสอบนะครับนักการเมืองส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับไอ้ที่บอกว่าผมพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบพร้อมให้ประชาชนเข้าถึงผมตลอดเวลาเนี่ยไปดูเถอะครับช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยแจกเบอร์โทรศัพท์ประชาชนแจกลายผมท้าเลยนะครับ ใครที่เก็บป้ายหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองไว้โดยเฉพาะอยิ่งกลุ่มที่มีการโชว์เบอร์โทรศัพท์โชว์เ,ออเบอร์ไลน์นะครับไลน์แอคเคาท์เนี่ยนะครับหากท่านโทรไปเบอร์ที่แจกหรือหรือทักไลน์ไปเนี่ยนะครับขอโทษนะครับไม่มีหมาตัวไหนตอบหรอกเพราะเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยปิดหมดแล้วแล้วไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยเปิดแค่ชุวงเลือกตั้งให้เบอร์เพื่อเอาไว้หลอกต้มเราว่าเข้าถึงเขาได้ตลอดเวลานะครับให้ไลน์เนี่ยนะครับเพื่อ บอกประชาชนว่าตัวเองเป็นคนที่ประชาชนเข้าถึงได้ตลอดเวลานี่ัยนะักการเมืองเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะตอนนี้นยพยายามติดต่อเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าติดต่อยากแต่ในบรรดานะครับเพื่อไทยนะครับคุณบรการบัวโตวบอกว่าติดตามมาตั้งแต่ผมทําเรื่องชัยภูมิป่าแสถูกต้องครับตอนนั้นเนี่ยชัยภูมิป่าแสผมพูดเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ยิงเด็กกระเรียงเด็กชาติพันธุ์แล้วทหารยิงนะครับแล้วยิงในจุดที่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็หาว่าเด็กมียาเสพติด ผมก็พูดนะครับคนอื่นในที่ที่ผมเคยทํางานมันไม่พูดผมก็พูดแล้วผมก็ถูกลงโทษโดนเรียกไปคุยแล้วก็ถูกสั่งให้เลิกจัดรายการนะครับขอบคุณมากที่จํากันได้เพราะหลายคนลืมไปแล้วนะครับว่าวันนั้นมีเด็กชายภูมิคนหนึ่งชื่อเด,เด็กชาติพันธุ์คนหนึ่งชื่อชายภูมิป่าแสเนี่ยถูกยิงนะครับแล้วทหารยิงแล้วบอกว่ามีหลักฐานเป็นกล้อง,งวงจรปิดว่าชายภูมิเนี่ยเป็นคนก่อเหตุ มียาเสพติดขับรถฝ่าด่านแม่ทัพภาพบอกว่ามีหลักฐานหมดว่าคนคนนี้เลวจริงๆแล้วก็บอกว่าพร้อมจะเปิดหลักฐานว่าชายภูมิป่าแสเด็กชาติพันธุ์เนี่ยเลวจนทหารต้องยิงทิ้งแต่พอถึงตอนนี้ไม่เคยมีใครเห็นหลักฐานชุดนั้นกองทัพไม่เคยให้ใครดูหลักฐานชุดนั้นเด็กคนหนึ่งตายฟรีไปวันนั้นเนี่ยที่ช่องเก่าของผม,ผมเนี่ยผมพูดเรื่องนี้นครับแล้วผมถูกลงโทษถูกสั่งจอดํา เรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยเล่าให้ผู้ชมฟังคือในวันที่ผมถูกสั่งจอดาเนี่ยคนร่วมง,งานกับผมบางคนเนี่ยไปด่าผมรับหลังว่าเพราะมึงพูดเรื่องแบบนี้ไงเขาถึงปิดรายการมึงผมผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วอะครับผมถูกคนเคยร่วมง,งานบางคนพูดใส่หน้าผมแบบนี้ว่าเพราะมึงพูดเรื่องพวกนี้ไงมึงถึงถูกลงโทษนี่ผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับขอบคุณที่ท่านพูดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมคิดว่าผมทําหน้าที่สื่อถูกต้องและผมทําถูกที่พูดถึงผมถูกสั่งจอดําถูกลงโทษก็ช่างมันไม่เป็นไร แต่เด็กคนหนึ่งถูกยิงตายแล้วทหารยิงถ้าผมเป็นสื่อแล้วผมไม่พูดผมเลวออกว่าหมาผมเลวออกว่าสัตว์ไรสัตว์เลื้อยคานบางประเภทนะครับผมต้องพูดครับถึงแม้เมื่อผมพูดแล้วจะถูกลงโทษแล้วจะมีคนเคยร่วมงานกันถากถางผมรับหลังก็ตามผมก็พูดครับย้อนกลับไปอีกผมก็พูดอีกครับผมก็พูดอีกครับอะนะครับนะขอกินกาแฟานิดนึงแล้วกันนะครับ เ,เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะมีการพิรายนโยบายของของฝ่ายค้านที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับผมก็พยายามจะสอบถามทางเพื่อไทยเขานะครับว่าหนึ่งก็คือมันจะมีคนที่เป็นองค์รักษพิทักษ์คุณเศรษฐาหรือไม่นะครับล้วก็พยายามสอบถามเพราะในแง่ข่าวเราก็อยากรู้เพราะว่าปรากฏการองครักษพิทักษ์นายกเนี่ยเป็นปรากฏการที่สังคมล่คาญในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็มีคุณศิระ เป็นองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์แล้วก็มีคุณปรีนามีคุณนิโรธนะครับเป็นองครักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์คนก็เบื่อหน่ายคนก็ลำคาญผมก็หวังว่าเพื่อไทยคราวนี้จะไม่มีเอาใครเป็นองครักษ์พิทักษ์คุณเศรษฐานะครับเพราะว่าเคยโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่ามีองครักษ์พิทักษ์ฉันใดวันนี้เป็นรัฐบาลเองเนี่ยก็อย่าทําแบบเดียวกันนะครับไม่ขออะไรจากเพื่อไทยเยอะขอแค่เรื่องที่เคยด่าประยุทธ์จันโอชาวันนี้เป็นรัฐบาลอย่าทําเองอย่าให้เป็นแบบที่ สมัยก่อนตัวเอเป็นฝ่ายค้านนะครับพออภิปรายประยุทธ์มีการยกมือประท้วงจนฝ่ายค้านอภิปรปายไม่ได้เพื่อไทยอภิปรายไม่ได้วันนี้ขอให้เพื่อไทยนะครับคุณเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเคยด่าประยุทธ์แบบไหนวันนี้อย่าทําเองพรุ่งนี้พอก้าวไกลเขาอภิปรายเรื่องนโยบายเขาสอบถามเรื่องนโยบายคุณไม่ต้องไปประท้วงเขา คุณไม่ต้องจัดองค์คภพิทักษ์มาขัดขวางเขาไม่ต้องเลยไม่ต้องให้มีศิละคนที่สองของเพื่อไทยไม่ต้องมีปรินาคนที่สองของเพื่อไทยไม่ต้องให้ประธานวิบคือคุณอดิศรเนี่ยทำหน้าที่แบบคุณนิโรธไม่ต้องทํานะครับมันน่ารังเกียจคนเขาจะลาคาญเอา เคยด่าประยุทธ์แบบไหนทําเองเนี่ยคนเขาจะยิ่งราคาญเอาไว้ขอร้องพักเพื่อไทยว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมีองครักษิทักษ์เศรษฐาแล้วจากวันนี้จนถึงวันไหนก็ตามที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ต้องมีคนไหนเป็นองคลักษิทักษเศรษฐาไม่ต้องหาใครในเพื่อไทยเนี่ยมาทําหน้าที่แบบปรินาไม่ต้องหาใครในเพื่อไทยมาทําหน้าที่แบบคุณศิระเจนจาคะและไม่ต้องหาใครมาทําหน้าที่แบบคุณนิโรธไม่ต้องนะครับขอให้การทํางานของฝ่ายค้านที่เขาทำอย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าถามว่ามีคนบอกผมว่าอย่างไรเขาก็มีการพูดกันว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นองครักษพิทักษ์เศรษ,ษาอาจจะไม่ทํามากในวันนี้แต่ในแง่การเมืองของพรรคนี่ก็น่าจะมีนะครับก็น่าจะมียังไม่ขอบอกว่าเป็นใครนะครับยังไม่ขอบอกว่าเป็นใครแต่เมื่อเขาแสดงบทบาทเนี่ยท่านผู้ชมจะร้องอ๋อทันทีว่าเออมันก็เหมาะกับเขานะ มันก็ใช่เลยนะที่ให้คนเดีงเขาเนี่ยทำบทบาทแบบนี้มันตรงเป๊ะเลยนะครับมันตรงเป๊ะเลยผมจะยังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการไม่แฟร์กับเขาแต่เมื่อมีขบวนการแบบนี้เกิดขึ้นมาซึ่งผมไม่อยากจะหเห็นว่ามีเนี่ยนะครับแล้วเมื่อวานที่ผมคุยกับคุณอดิศรเพียงเกรตินในรายการมีเรื่องมาเคลียร์กับมาดิชนเนี่ยคุณอดิศรก็ยืนยันว่าจะไม่มีนะครับแต่มีคนบอกผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสุดมันก็ต้องมีเนี่ยนะครับ จะเป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนเป็นอย่างต่ำนะครับจะเป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนเป็นอย่างต่ำซึ่งเมื่อเขาทําเนี่ยท่านผู้ชมก็จะร้องออกว่าเออมันก็เหมาะกับเขานะเพราะเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับดังนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงคุณอดีศร,รไม่ได้หมายถึงคุณอดีศรอันนี้คนที่คุยไม่ใช่คุณอดีศรนะครับเดี๋ยวดูกันไปแล้วกันนะครับว่าน่าจะเป็นชายหนึ่งและหญิงหนึ่งนะครับ ก็นะครับเพื่อไทยนะครับเขาก็คงจะ,ะมีการแสดงความพร้อมนะครับมีการความพร้อมในการอภิปรายในการสู้สึกนะครับซึ่งก็ต้องชมคุณเศรษฐานะครับเราต้องคุยกับเรื่องคุณเศรษฐาบ้างเพราะว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณเศรษฐาก็มีการปรับตัวปรับท่าทีหลายต่อหลายเรื่องนะครับในการทํางานของคุณเศรษฐา เองในสภาในในการเป็นนายกรัตรีด้วยเหมือนกันนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้หลายท่านพูดถึงคุณอดีศรว่าเป็นคุณอดีศรหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจว่ามันที่ผมได้ยินมามันไม่น่าจะเป็นคุณอดีศรนะครับส่วนคุณอดีศรจะทําเองหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าที่ได้ยินมาเนี่ยคงไม่ใช่คุณอดีศรนะครับแต่น่าจะเป็นคนอื่นนะครับทีนี้กรณีคุณอดีศรเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณอดีศรเนี่ยนะครับก็ พูดนะครับเรื่องของการตรวจสอบเรื่องนโยบายเรื่องของการถแถลงนโยบายแล้วเป็นการพูดที่ผมรู้สึกว่าคุณอดีศรเนี่ยพูดแบบจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติก็ได้แต่ว่าในแง่ของความเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เปิดศึกเยอะไปหน่อยนะครับตัวอย่างเช่นคุณอดีศรเขาก็พูดนะครับว่าเรื่องของการถแถลงนโยบายเนี่ยก้าวไกลเนี่ยอย่าเยอะ นะครับมันไม่ใช่สึกสักฟอกนะครับแล้วก็ถ้าก้าวไกลพูดออกไปซอยนะครับก็มันจะเสียเวลากลับมาอยู่ในถนนบ้างอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าก้าวไกลเขาจะพูดนอกเรื่องนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเวลาคุณดิสอนพูดทํานองว่าการถแถลงนโยบายไม่ใช่สึกสักฟอกดังนั้นก้าวไกลต้องรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรแค่ไหนผมว่าการถแถลงนโยบายเนี่ยนะครับ คุณอดีศรจะบอกว่าไม่ใช่ซักฟอกอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่ให้ฝ่ายค้านสักฟ้องนโยบายเนี่ยแล้วการถแถลงนโยบายจะมีไว้เพื่ออะไรครับคุณอดีศรจะบอกว่าการถแถลงนโยบายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ให้คุณเศรษฐามายืนอ่านนโยบายแล้วคนอื่นยกมืออภิปรายแบบพอเพียงแบบเบาๆแบบละมุนละไมโดยไม่ต้องสักฟอกถ้าอย่างนั้นเราจะมีการถแถลงนโยบายเพื่ออะไรครับเป็นป้าฮีเหรอครับ เป็นละครเหรอครับจะเป็นการถแถลงนโยบายเชิงละครเหรอครับที่มีคุณเศรษฐามาถแถลงแล้วคนอื่นอยาตรวจสอบเยอะผมคิดว่าก้าวไกลต้องตรวจสอบการถแถลงนโยบายให้เยอะ <t ask> ไม่ใช่แค่ก้าวไกลไนะครับ <t ask> แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็ต้องตรวจสอบให้เยอะด้วยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้พี่ผมคุณองอาจนะครับก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลในการถแถลงนโยบายเนี่ยนะครับ ควรจะต้องพูดแบบไหนนะครับต้องพูดเรื่องพี่ตัวเองหน่อยนึงนานๆพูดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะวันนี้เขาพูดดีพูดดีคือ,อยังไงก็คือผมคิดว่าก็ก็พูดมีหลักการอย่างที่ควรจะพูดนะครับคุณองอาจเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่ได้เข้าสภานะครับแต่ว่าก็ยังแสดงความเห็นอยู่นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าในการถแถลงนโยบายเนี่ยนะครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมองเห็นภาพใหญ่ ว่าการถแถลงนโยบายคราวนี้นะครับพักฝ่ายค้านนะครับก็จะต้องตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็นะครับในคําให้สัมภาษณ์ของคุณองอาจเนี่ยนะครับที่อยู่ในมติชนออนไลน์เนี่ยนะครับพูดเหมือนลังสีมันลมเป๊ะเลยผมไม่แน่ใจว่าพี่ผมเนี่ยอ่านที่ลังสีมันลมให้สัมภาษณ์นะครับแล้วเรียนแบบโรมหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่า คุณองอาจค้ามไพบูญเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการอภิปรายนโยบายว่ายังไงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาให้อ่านให้ท่านผู้ชมฟังจะได้เห็นคําพูดเต็มๆชัดๆนะครับว่าคุณองอาจเนี่ยเขาพูดว่ายังไงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับมันอยู่ในมติชนออนไลน์คือมติชนเนี่ยเขามีแหล่งข่าวเยอะนี่ต้องชมเขานะครับว่าข่าวเขาเยอะจริงๆเพราะเขาเป็นสื่อมาตั้ง50ปีเกือบจะ คือเครือมติชนเ,เขาอยู่ในเส้นทางการทําสื่อมาตั้งแต่สมัยปี 1, 2 5งห้าหนึ่ะครับตั้งแต่คุณขันชัยคุณสุจิตก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่เขาทำงานพวกนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจเรื่องการทําสื่อเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะอ้าหาไม่เจอแล้วนะฮะเออหาไม่เจอเฉยเลยนะครับเอ๊ะทำไมตอนที่ผมหาไม่เจอว่าคุณอุ๋งพูดว่าอะไรแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะแสดงถึงท่าทีของประชญิป,ปัติด้วยเหมือนกันว่าในการ แหลงนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับป,ปัจฉิพัฒน์จะมีท่าทีในการอภิปรายอย่างไรท่านผู้ชมฟังนะครับวันก่อนเนี่ยนะครับรังสีมันโลมนะครับให้สัมภาษณ์ว่าการถแถลงนโยบายคําแถลงนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเดิมนะครับต่ำกว่ามาตรฐานรัฐบาลย,ยิ่งรักแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อันนี้ผมพูดตรงๆแฟนก้าวไกลอย่าโกรธผมนะครับผมอ่านทีแรกผมก็แบบเอ๊ะโลมเวอร์เกินไปหรือเปล่า โอเคถ้าบอกว่ารัฐบาลเศรษฐาคาแถลงนโยบายคุณภาพต่างว่ารัฐบาลยิ่งรักพอจะเป็นไปได้แต่ถ้าถึงขั้นโรมบอกนะครับว่าคําแถลงนโยบายของคุณเศรษฐาเนี่ยแย่กว่าคุณประยุทธ์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชื่อผมฟังแล้วผมมันจะมีใครแย่กว่าคุณประยุทธ์มันจะเป็นไปได้หรือโรมหาเรื่องด่าคุณเศรษฐามากเกินไปหรือเปล่าผมก็ต้องคิดว่าเฮ้ยจริงเหรอรังสิมันโรมบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะถแถลงนโยบายยังดีกว่าเศรษฐาหาเรื่องเขาหรือเปล่า นะครับพูดตรงๆนะครับผมก็คิดว่าอลมหาเรื่องเขาหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าคุณองอาจนะครับพี่ผมเนี่ยพูดเหมือนรังสีมันลมเป๊ะเลยนะครับคุณองอาจก็บอกว่าการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยคือสัญญาประชาคมนะครับคือเก็บทิศในการทํางาน4ปีดังนั้นการถแถลงต้องทําให้ประชาชนเห็นเป้าหมายและแผนปฏิบัติการเบื้องต้นว่ารัฐบาลจะทํานโยบายให้สําเร็จแบบไหนอย่างไร แต่เมื่อพิจารณาร่างคําแถลงของนายกที่จะนําเสนอสมาชิกสภาก็เห็นว่ารัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้ซึ่งมีที่มาจากไทยรักไทยมีมาตรฐานการทํานโยบายต่ำกว่าเดิมนะครับมีมาตรฐานในการทํานโยบายต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าสมัยคุณทักษิณต่ำกว่าสมัยคุณยิ่งรักนะครับตัวอย่างเช่นสมัยคุณทักษิณหลายนโยบายมีความชัดเจนเช่นส0บาททุกโรค รักษาทุกโรคมีความชัดเจนนะครับหรือสมัยรัฐบาลยิ่งรักเองนะครับคุณองอาจเขาก็บอกว่าในสมัยคุณยิ่งรักเป็นรัฐบาลน,นะครับคำถแถลงนโยบายก็มีความชัดเจนนะครับหปีจะทําอะไรชัดเจนแต่ของคุณเศรษฐานะครับมีแค่นโยบายที่แบ่งเป็นระยะสั้นระยะยาวไม่รู้ว่าสั้นยาวกี่ปีกี่เดือนกี่วันนโยบายส่วนมากขาดเป้าหมายไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน2ไม่มีนโยบายที่เคยประกาศหาเสียงหลายเรื่อง พูดเหมือนลังดิงมันโลมก้าวไกลเป๊ะเลยนะครับบางเรื่องคุมเครือจนไม่เห็นทิศทางว่าจะทําอย่างไร 3. หลายเรื่องตอนหาเสียงบอกว่าจะลงมือทําทันทีแต่ไม่ปรากฏในนโยบายว่าจะทําทันที 4. รายละเอียดของแผนปฏิบัติการที่ทําให้มั่นใจว่าจะทําให้เกิดผลได้นั้นไม่ค่อยชัดปล่อยให้รัฐมนตรีชี้แจงจนสับสนอนลมานไม่มั่นใจว่าจะทําได้ย้ําว่านี่คือองอาจค้ามบูลปปะชาลิปั ูดสไตล์เหมือนร่างซิมันลมพักเก้ากลเป๊ะเลยแต่ว่าแฟนๆไม่ต้องไปดา่าแฟนๆพักเพื่อไทยหรือไทยก็ตามไม่ต้องไปด่านะครับองอ,งองอัดแดกส้มนะครับยังไงพี่ผมเนี่ยแกอยู่ปรัาธิปตตลอดแกไม่มีการเปลี่ยนค่ายข้ามค่ายอย่างแน่นอนนะครับคุณปัชญาบอกว่าหัวโวยพีสามสิบลบติ๊กตอกออกแล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่ครับอ๋อเหรอฮะเออติอ๊กตอกในในในหัวโวยอย,อยู่ดีก็ใช้ไม่ได้ด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเ,เดี๋ยวลองแนะนําดูนะครับ ลองทำตามที่แนะนำดูนะครับอ่ะโอเคลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่ลวกันบังว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายท่านถามว่าพี่ชายผมได้คุยกันไหมคุยดีครับอาทิตย์ที่แล้วยังไปกินข้าวกันอยู่เลยครับคุยดีครับขอบคุณคุณวาวเองจ้ดนะครับสนับสนุนมานะครับอ่าขอบคุณมากนะครับคุณสายพินสนับสนุนมากขอบคุณมากนะครับเอ่อประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็พูดเรื่องนี้ไว้นะครับว่าเนี่ยแหละดูนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ย มันต่ํากว่ามาตรฐานที่เคยทําในยุคคุณทักษิณแล้วก็ในยุคคุณยิ่งลักนะครับไม่ถึงขั้นบอกว่าแย่กว่ายุคประยุทธ์นะครับของโรมเนี่ยบอกว่าแย่กว่ายุคประยุทธ์นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าแย่กว่าที่คุณทักษิณเคยทําแย่กว่าที่คุณยิ่งรักเคยทานะครับก็มันก็น่าสนใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งประชาธิปัตย์เองก็ตั้งคาถามกับการแถลงนโยบายคุณเศรษฐาด้วยเหมือนกันที่นี้ที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะผมคิดว่า ถ้าการทําเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยมีปัญหาในลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูนะครับต่อไปนะครับคงจะต้องดูต่อไปนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการตอบคําถามอย่างไรนะครับพิธถ่ายเองก็ใช้คํานี้คล้ายๆกันนะครับว่านโยบายของพเพื่อไทยเนี่ยมีปัญหาสามไม่นะครับไม่ชัดไม่พอไม่ทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อไทยก็จะเจอสึกหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า